ท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books อีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเจ้าเก่ารายเดิมนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจะมารีวิวหนังสือจากประเทศเกาหลีใต้ในเรื่องที่มีชื่อว่าถ้าวันหนึ่งนั้นฉันตายจริงๆอ่านดูแบบเฉพาะปกเนาะฟังดูแล้วเหมือนชื่อเรื่องเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเครียดอย่างสูงนะเพียงแต่ว่าพออ่านเข้าไปตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุ่นที่ฆ่าตัวตายอันนี้พูดตามตรงแต่สปอยเลอร์ alert ค่ะมันจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายก็เป็นเรื่องการเสียชีวิตของวัยรุ่นนี่แหละเพียงแต่ว่ามันก่อให้เกิดการตั้งคำถามกันละกันสำหรับใครที่แบบนี่ว่าจะอยู่ในวัยรุ่นเนาะผ่านวัยรุ่นมาแล้วช่วงหนึ่งถึงเรื่องราวของคุณค่าในชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องราวของเพื่อนความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยในฐานะเพื่อนหนังสือเล่มนี้นะคะก็หน้าปกเขียนว่าเราทุกคนล้วนเคยรู้สึกอยากหายไปจากโลกนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตขายไปแล้วนะคะกว่า 400,000 เล่มด้วยกันเขียนโดยคุณอิกยองเฮแล้วก็แปลโดยคุณวิทยาจันพันธ์ซึ่งคุณวิทยาจันพันธ์เนี่ยเคยเหมือนกับเราอ่านมาแล้วหลายเล่มนะคะก็สำนวนดีนะทุกท่านยืนยันนะคะโอเคเรามาดูหลังปกกันนวนิยายขายดีที่สุดตลอดกาลของเกาหลีเจจุนตายไป2เดือนแล้วแต่ยูมียังทำใจกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของเพื่อนที่รักมากที่สุดคนนี้ไม่ได้เพื่อนเพียงคนเดียวที่อยู่เคียงข้างยูมีที่แสนแปลกแยกในโรงเรียนใหม่และสังคมใหม่ข้างในของยูมีที่ดูเหมือนเข้มแข็งจนแข็งกระด้างเสมอมากำลังกรีดร้องอ้อนวอนให้เจจุนหวนคืนมาแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นวันหนึ่งแม่ของเจจุนโทรมาขอให้ยูมีช่วยอ่านไดอารี่ของเจจุนแทนท่านหน้าแรกของไดอารี่เล่มนั้นเขียนไว้ว่าถ้าวันหนึ่งฉันตายความตายของฉันจะมีความหมายอย่างไรกันเจจุนที่เป็นเด็กดีตลอดมาเจจุนผู้อ่อนโยนเจจุนที่มีรักบริสุทธิ์กลับมาประสบอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์ตายก่อนวัยอันควรเพราะอะไรเอาละค่ะทุกท่านจากหน้าปกเนี่ยเขาก็เฉลยไว้แล้วเนาะว่าคนตายคือผู้ชายนะน้องเจจุนแล้วก็ตายโดยการประสบอุบัติเหตุทีนี้คำถามก็คือต้องถามว่าเอ๊ะมันมีเบื้องหลังของการที่แบบเสียชีวิตหรือเปล่าตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นการฆาตกรรมการฆ่าตัวตายอ่ะซึ่งเราก็อย่างที่บอกสปอยเลอร์เลิศก่อนอ่ะว่าไม่ใช่การฆ่าตัวตายคือเป็นการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุนี่แหละเพียงแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันมีเรื่องซับซ้อนกว่านั้นหรือเปล่านี่ต้องไปตามอ่านเอาเองเนาะโอเคค่ะสนนราคาเต็มคือเป็นหนังสือที่เล่มบางมากราคาก็จะไม่แรงนะคะก็อยู่ที่175บาทความหนาของเล่มเนี่ยกลมๆ ก็คือ150หน้าดังนั้นท่านอ่านแป๊บเดียวจริงๆเพราะปกติหนังสือเนี่ยสำหรับเรานะถ้าใช้เวลาเริ่มอ่านนานเนี่ยน่าจะสัก300หน้าขึ้นไปอันนี้คือคืนเดียวจบนะเอาอยู่อย่าเรียกว่าคืนเดียวเลยหลักชั่วโมงนะคะโอเคเรื่องราวมันก็เริ่มต้นที่สมุดไดอารี่ปกสีน้ำเงินคือเกิดเหตุเนี่ย2เดือนแล้วนะหลังจากที่เพื่อนได้เสียชีวิตไปเด็กผู้หญิงที่อย่างที่บอกนะคะก็น้องยูมีเนี่ยได้นัดพบกับคุณแม่ของเพื่อนคือเอาห้องจริงเนี่ยการจากไปเนี่ยเนาะของเด็กต้องเรียกว่าเยาวชนเนี่ยก่อนวัยอันควรคนที่เสียใจมากๆก็ได้แก่เพื่อนเลยไม่มีเพื่อนร่วมงานเนาะก็เป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนจริงๆอ่ะแล้วก็คุณแม่นะครอบครัวในนี้ก็จะพูดถึงคุณแม่เป็นหลักประเด็นสำหรับก็คือว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันยังไม่ได้ซับซ้อนมากถ้าพูดอย่างนี้หลายคนจะเถียงเนาะคำว่าไม่ซับซ้อนมากคือหลายครั้งเนาะทุกท่านเวลาเราพูดถึงเรื่องของความตายการเสียชีวิตถ้าเป็นการตายของญาติผู้ใหญ่คือวัยอันสมควรเราก็มีความเสียใจแหละแต่ก็ระลึกได้ว่าท่านก็ได้ใช้ชีวิตมาตามสมควรการตายของคนวัยกลางคนหลายคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานก็ไปร่วมงานในฐานะของเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งไปร่วมงานในฐานะของคนรู้จักนะไปร่วมงานในฐานะที่โอ้เขาก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะแต่อย่างน้อยเขาได้ใช้ชีวิตและการที่เรามาร่วมงานเนี่ยก็ในฐานะเป็นเหมือนกับงานเชิงสังคมอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นงานที่ไม่มงคลแต่เป็นงานที่พูดถึงก็ไปเพราะว่าเราทำงานร่วมกันแต่สำหรับคนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากๆอยู่ในวัยเล่าเรียนความตายนั้นนะคะก็มันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายดังนั้นคนที่เสียใจมากๆนะครอบครัวเพื่อนฝูงในเรื่องนี้พูดถึงว่าทั้งเพื่อนเองโดยเฉพาะยูมีเนี่ยทำใจไม่ได้ยังทำใจไม่ได้เจอแม่ก็จะร้องไห้แม่เองก็ยังทำใจไม่ได้เพราะรู้สึกว่าชีวิตมันช่างสั้นนักเด็กเนี่ยยังอยู่ในวัยมัธยมศึกษาเท่านั้นเองไปต่อแม่เนี่ยก็ยื่นสมุดไดอารี่มาให้เรื่องที่บอกโอ้โหหน้าแรกดันเขียนไว้ซะเครียดเลยถ้าวันหนึ่งฉันตายความตายของฉันจะมีความหมายอย่างไรกัน
็เป็นการเล่าเรื่องราวต่างๆมามากมายปรากฏว่ายูมีเองเนี่ยเป็นเด็กที่แต่เดิมก็เรียนโรงเรียนมีแก๊งเพื่อนสาวซ่าเลยนะโรงเรียนเก่าสักพักก็มีเหตุเอาละชีวิตมันก็เปลี่ยนผ่านเนาะในเรื่องของครอบครัวและอื่นๆอ่ะต้องย้ายโรงเรียนเพื่อให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนและสถานการณ์ในชีวิตของครอบครัวพอย้ายมาเนี่ยทุกคนเขาก็จับกลุ่มกันหมดละเนาะมันเหมือนก็ย้ายมาไม่ได้ย้ายแบบสมมติเข้าม.1 อะไรแบบนี้ไม่ใช่ลักษณะนั้นพอทุกคนรู้จักกันหมดเนี่ยเธอก็เหมือนมีชีวิตอยู่คนเดียวอยู่ลำพังจากเดิมคนที่เคยมีเพื่อนมีฝูงก็ไม่มีก็เงียบลงปรากฏว่าก็มีฝ่ายชายเนี่ยแหละค่ะที่คอยช่วยเหลือเธอต้องใช้คำนี้ตัวผู้หญิงเนี่ยเขาบอกเขาอยู่ในย่านที่แบบเหมือนคนมีอันจะกินอยู่อะแต่บ้านเขาก็ค่อนข้างที่จะโทรมนะห้องพักของเขาโทรมมันก็เป็นเหมือนคนที่อยู่ท่ามกลางย่านคนรวยแต่รู้สึกว่ามีปมนิดนึงแต่ถามว่าเรื่องนี้เป็นปมเรื่องความยากจนเยอะไหมไม่นะแต่ว่ามันก็มีนิดนึงว่าแบบเออจริงๆก็ถ้าเพื่อนมานี่ก็คงจะเขินๆนะเพราะว่าที่ทางก็ไม่ได้เยอะไม่สะดวกอะไรแบบเนี้ยนะปรากฏว่าจริงๆเธอก็ไม่ได้อยากจะรู้จักหรอกกับอีตาเจจุนเนี่ยแต่เหมือนเจจุนเนี่ยรู้แล้วว่าอ่ะคือไปมาก็แบบเหมือนไปทักทายไปทำท่าทะเลนใส่นะเลยที่สุดแล้วเธอเองผู้ซึ่งปวารณาว่าฉันคงไม่มีเพื่อนแล้วล่ะในโรงเรียนแห่งใหม่นี้เพราะก็จับกลุ่มกันหมดแล้วก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกับเจจุนสองคนนี้จริงๆนะสำหรับเราคือว่าท่าทางมันควรจะเป็นเรื่องราวของความรักเพราะเราตั้งคำถามจริงๆว่าเฮ้ยผู้ชายผู้หญิงเหมือนกับในภาพยนตร์หลายเรื่องเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันได้จริงไหมคำตอบคือได้ทุกท่านแต่หนังเนี่ยก็อาจจะแบบหลายเรื่องเนาะและหนังสือด้วยพยายามจะบอกเราว่าไม่ได้ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันต้องมีความแบบมากกว่าเพื่อนซึ่งคำตอบในหนังสือเรื่องนี้คือไม่จริงนะสองคนได้เป็นเพื่อนกันเพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยก็จะมีคนที่ชอบอยู่แล้วบทเรื่องมันก็จะดำเนินไปอย่างราบเรียบคือมันก็เริ่มต้นแบบว่าด้วยไดอารี่เนาะมันก็เป็นเรื่องเล่าผ่านไดอารี่ถึงความคิดว่าสมมุติผู้หญิงเนี่ยเขาคิดอย่างเงี้ยผู้ชายเนี่ยเหตุเกิดวันเดียวกันไปเที่ยวนี้ด้วยกันคิดอย่างไรปรากฏว่าผู้หญิงเองเนี่ยก็แบบชอบผู้ชายคนนึงมากๆมันเป็นแหมวัยรุ่นเนาะกำลังตกอยู่ในแบบห่วงแห่งปั๊ปปี้เลิฟผู้ชายก็ชอบผู้หญิงคนนึงมากๆปรากฏว่าคู่ของใครบางคนคนที่ตัวเองชอบเนี่ยก็มีแฟนที่สำคัญคือพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยแหมชีวิตยังเลือกได้ถึงมีแฟนแล้วก็อยากจะแบบไม่เชิงอ่อยนะทุกท่านแต่มันเชิงแบบเช็คเรตติ้งตัวเองอะมาทำดีด้วยมายิ้มให้บางคนก็จะบอกว่าโอ๊ยรู้อยู่แล้วแหละว่าเธอนี่มันร้ายนะคะคือต่างคนต่างก็สุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของวัยรุ่นที่เป็นเพื่อนกันแล้วไม่ประสบความสำเร็จในความรักทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างก็แบบบางคนก็แบบถึงขั้นไปแบบเฮ้ยฉันชอบเธอนะคืออกหักทั้งคู่ว่าง่ายๆเนาะบางคนก็ได้คนที่แบบไปชอบคนที่เขามีแฟนแล้วก็เลยไปฮีลใจกันด้วยกันแบบอ่ะไหนๆอกหักไปเราไปเที่ยวกันเถอะมันก็กลายเป็นความสุขระหว่างเพื่อนชายเพื่อนหญิงซึ่งเหมือนจะว่ามีอยู่2คนในโลกใบนี้ในเรื่องนี้มันไม่ได้พูดถึงเรื่องราวของการบูลลี่กันกลั่นแกล้งกันอะไรที่ลึกซึ้งนะคะแต่มันพูดถึงว่าเฮ้ยคนเราไม่ต้องมีเพื่อนเยอะแล้วมันก็ฮีลใจได้ไม่ต้องมีเพื่อนเป็นฝูงก็มีเพื่อนกันอยู่แค่นี้แหละอยู่กัน2คนมีความสุขเนาะอย่างไรก็ตามทุกท่านในเรื่องนี้มันก็จะบอกว่าเอาจริงๆถึงเราจะเหมือนมีกันอยู่2คนบนโลกเนี่ยมันก็ไม่ได้เหงาหรอกเวลาใครคนใดคนหนึ่งหายไปเพราะว่าเราต่างมีโลกของตัวเองเด็กผู้ชายก็ปรากฏว่าเฮ้ยแอบไปได้ยินคนที่ตัวเองชอบว่าแบบเอ้ยชอบอะพวกสาวที่ชอบแบบคุยคนขี่มอเตอร์ไซค์เท่ก็เลยเป็นที่มาแห่งการไปหัดมอเตอร์ไซค์ตัวเองเนี่ยไม่ใช่รู้เรื่องขี่ไม่เป็นแต่มันมีเพื่อนชายที่เฮลๆกลุ่มเพื่อนชายที่เฮลๆก็ไปขอยืมเขาขี่ไปให้เขาสอนในไดอารี่ก็จะเขียนสารพัดความรู้สึกของการที่แบบหุยขับมอเตอร์ไซค์การลองนั่งมอเตอร์ไซค์เห็นเพื่อนผู้ชายคนอื่นขี่มอเตอร์ไซค์แล้วรู้สึกยังไงผู้หญิงอย่างน้องในเรื่องเนี่ยเล็กเนาะเริ่มเล็กน้องพออ่านไปก็รู้สึกว่าโอ้ยผู้ชายเนี่ยแบบมันมีโลกอีกอันหนึ่งเนาะซึ่งสำหรับฉันรู้สึกว่ามันเป็นโลกที่แบบอันนี้เข้าใจได้นะท่านทำไมแค่พอผู้หญิงพูดแค่นี้ว่าแบบเฮ้ยขี่มอเตอร์ไซค์เท่จังต้องไปฝึกแล้วเป็นไงล่ะมันนำมาซึ่งความตายของนายนั่นไงในเรื่องก็จะดำเนินไปเรื่อยค่ะถามว่ามันมีความเร่งของเรื่องไหมคือพล็อตมันมาแต่แรกว่ามีคนเสียชีวิตเนาะแต่หลังจากนั้นเนี่ยแหละมันเป็นการพยายามทั้งเรื่องเนี่ยทำความเข้าใจว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงทำไมเขาถึงถามขึ้นมาว่านี่ถ้าฉันตายแล้วชีวิตฉันมันจะมีความหมายอย่างไรเล่าการที่เราต้องค้นหาตัวตนเนาะและการพยายามที่จะปลอมตัวเองขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้คนชื่นชอบแต่กับเพื่อน2คนกับความสัมพันธ์ที่มันไปด้วยกันเป็นความเข้าใจร่วมกันเป็นความอกหักร่วมกันความทุกข์กระทมร่วมกันเพื่อน2คนเนี้ยถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่อยู่ไปตลอดการอีกคนจะมีวิธีฮีลใจอีกคนจะมีวิธีการปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่ที่ยังทำใจไม่ได้เลยเนี่ยอย่างไร
เดี๋ยวเราไปพบกับคำตอบในหนังสือเล่มขนาดสั้นนี้นะวันนี้ก็เป็นเหมือนกับเรื่องราวสั้นๆนะก็เลยจะเป็นตอนที่ไม่ยาวตอนหนึ่งยังไงถ้าสนใจนะอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องราวที่ขายดีมากในประเทศเกาหลีใต้นะหนังสือเล่มนี้พบกับถ้าวันหนึ่งนั้นฉันตายยังไงก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ของแพรวสำนักพิมพ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ